โอเคมาดูต่อนะครับเมื่อวาน EP นี้จะเป็น EP ที่25นะครับ EP ที่25เราเดินทางกันมาอย่างทุรักทุเลไม่ใช่เดินทางกันมาอย่างยาวนานมากนะครับ EP ที่25แล้วนะอย่าลืมท่องอาขยานของเรานะอ่ะมานะครับตอนนี้ก็คือถึงที่บริเวณตรงคำว่าพอเย็นค่ำนะครับก็คือสไลด์ที่ผ่านมาคือตรงเห็นละมอกับพอเย็นค่ำนี่มันคือรวบกันนี่แหละแต่เดี๋ยวคุณจะทบทวนตรงนี้ให้ก่อนนะครับโอเคนะเขาบอกว่ารายมาดูเปิดหนังสือนะลูกนะไปในหน้าที่62นะครับก็ช็อตโน้ตไปตามนะตัวสิ่งที่หนูช็อตโน้ตลงไปในหนังสือเนี่ยมีค่านะจ๊ะคือไม่ได้ให้ช็อตโน้ตเปล่าๆปี๊ๆอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีสิ่งตอบแทนให้นะครับกับการที่หนูเนี่ยขยันในการช็อตโน้ตลงไปนะครับไม่จำเป็นต้องจดทุกบรรทัดบอกเลยว่าสรุปเป็นใจความสำคัญก็ได้นะครับแต่ว่าต้องให้มีไปบ้างนะครับไม่ใช่หน้ากระดาษเหมือนกับหนังสือเล่มใหม่เพิ่งซื้อมานะครับก็ไม่ได้ตรงนี้นะครับอ่ะมาดูต่อเขาบอกว่าพอเย็นย่ำค่ำพรบลงโพรเพลท้องทะเลมืดมัวทั่ววิถีพระห้ามเงือกสองราด้วยปราณีประเดี๋ยวนี้ลมกล้าสลาตันเห็นละเมาะเกาะใหญ่ที่ไหนกว้างหยุดเสียบ้างให้สบายจึงผายผันเราหนีนางมาได้ก็ไกลครันต่อกลางวันจึงค่อยไปให้สำราญตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นคำพูดของพระอภัยมณีถูกไหมครับพระอภัยมณีเนี่ยได้บอกกับเหล่าแฟมิลี่เงือกว่าพอก่อนไหมเราเดินทางก็มาไกลแล้วตัวเราเองเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวท่านเนี่ยจะหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงไปซะก่อนหยุดพักก่อนไหมแบบว่าเห็นประมาณว่าเกาะแก่งอะไรเล็กๆน้อยๆตรงไหนได้ที่มันพักได้หลบได้เนี่ยก็คือหยุดพักก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยความที่พระภัยมณีก็มีความแบบเกรงอกเกรงใจเราแฟมิลี่เงือกว่าแบบว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะขาดใจซะก่อนว่ายน้ำกันมาเนาะประมาณนั้นมาดูนะครับเขาบอกว่ามองไปเห็นป่าละมอสที่เขียวชอุ่มนะครับมองไปทางซ้ายก็เห็นมหาสมุทรที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับจะมองไปทางขวานะครับก็เห็นกลุ่มควันที่เต็มไปหมดนะครับอย่างที่บอกว่ากลุ่มควันตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มควันที่เป็นแบบว่าเป็นหมอกเป็นสายหมอกนะครับในเรื่องอะไรประมาณนี้ใช่ไหมสุริยวิทย์ใช่ไหมโอเคสุริยวิทย์พยักหน้าแล้วนะครับเพราะว่าสอดคล้องกับเซอร์เนมนะครับอย่างนะครับทีนี้นะครับก็คือเขาบอกว่ามองเห็นพระอาทิตย์นะครับที่มีเมฆมาบดบังนะครับฟังเสียงคลื่นที่ซัดสาดคลื่นที่ซัดสาดในเรื่องเนี่ยไม่ได้ซัดแบบสู้ๆนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่ที่เขาเล่นมุกกันนะครับว่าทอก็ให้ไปฟังคลื่นที่ทะเลเพราะมันจะบอกว่าสู้ๆอันนั้นไม่ใช่นะครับตรงนี้นะเขาบอกว่าฟังเสียงคลื่นเนี่ยก็ซัดสาดก็ทำให้รู้สึกว้าเวว้าเวอุราว้าเวใจนะครับพอจนถึงพบค่ำนะครับคุณพี่พระภัยมณีนะครับก็บอกให้แฟมิลี่เงือกนะครับหยุดหาที่พักหน่อยละกันเพราะเราหนีมาก็ไกลมากแล้วนะครับเดี๋ยวพอกลางวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ค่อยโกเว้นก่อนต่อไปประมาณนั้นนะครับโอเคไหมประมาณนี้นะโอเคไหมลูกไม่ต้องจดทุกบรรทัดนะครับแต่ว่าให้แบบมีแบบมีช็อตโน้ตลงไปมากจริงๆสไลด์นี้เนี่ยครูบอกแคปไม่ใช่แคปสิถ่ายรูปจากหน้าจอเนี่ยไปให้ในไลน์เราด้วยโอเคนะครับโอเคไหมลูกน้องนายน้องนายโผล่ไรผมให้ครูเห็นหน่อยลูกน้องนายโอเคไรผมเงาดกดำน้องเมลกระตุกหนวดให้หน่อยโอเคเก่งมากสตางเพราะเราคู่กันกำลังจะจบแล้วสตางรีรันเนี่ยกำลังจะจบอีกแล้วสตางจะเป็นแฟนคลับหรือเปล่าสตางเป็นแฟนคลับไหมไม่ใช่ในแบบปกติเนี่ยของสตางเนี่ยเขาถ้าคือถ้าเขาไม่มีเพย์โปรมาเป็นไดนามิกเนี่ยของเขาก็จะมีแบบพี่ไบรท์กับพี่วินนะแต่เขาเป็นน้องนะเขาเป็นน้องครูอีกทีนึงนะพี่ไบรท์กับพี่วินเธอนะฉันแก่แล้วหรอเศร้าจังอ่ะ
ทีนี้อัญชันหัวเราะอะไรอัญชันนัชชาด้วยฮะเธอยิ้มอะไรต่อนะยิ้มเฉยๆค่ะครูอ๋อโอเคโอเคมาดูต่อนะครับตรงนี้เขาบอกว่าอุ้ยนี่ยาวนิดนึงนะตาเงือกนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะถึง2บรรทัดสุดท้ายของหน้าที่62ก็กำลังจะขึ้นหน้าที่63นะครับดูตามไปด้วยนะตาเงือกน้ำซ้ำสอนพระทรงศักดิ์ยิ่งยังใกล้นักอย่าประมาททำยังใกล้นักอย่าประมาททำอาถรรพ์นางรู้ความตามมาไม่ช้านานจะพบพานพากันตายวายชีวันอันตาข้าถ้าถ้ำเห็นสว่างทั้งเดินทางเรี่ยวแรงแข็งขยันถ้าแดดกล้าตามัวเป็นหมอกควันจะผายผ่านล่วงทางไปกลางคืนแล้วไหว้แหวกแบกองค์ธงกษัตริย์พรางสะบัดโบกหางไปกลางคืนสลาตันลั่นพิลึกเสียงครึกครื้นจนดึกตื่นรีบรุดไม่หยุดเลยครั้นรุ่งเช้าเข้าเกาะเสาะลูกไม้พระลูกให้ปิตุรงทรงเสวยเงือกก็หาอาหารกินตามเคยแล้วรีบเลยล่างไปในคงคานะครับตรงนี้โอเคไหมแล้วรีบเลยร่วงไปในคงคานะครับโอเคไหมโลกตรงนี้นะครับขีดเส้นใต้นิดนึงนะครับบาทที่1วรรคหน้าบาทที่1วรรคหน้านะครับคำว่าพระทรงศักดิ์พระทรงศักดิ์ซินโนนีมซินโนนีมกับความหมายว่าอะไรพระทรงศักดิ์พระทรงศักดิ์ก็คืออ้างถึงพระอภัยมณีนะนั่งถึงพระอภัยมณีนะครับโอเคไหมต่อมานะครับต่อมาบาทที่1 2 3 4 5นะครับบาทที่5นะครับบาทที่5วรรคหน้านะครับคำว่าพงกษัตริย์พงกษัตริย์ก็คือมีเชื้อสายของกษัตริย์เคยบอกไปในสไลด์ที่ผ่านๆมาแล้วว่าหมายถึงพระมหากษัตริย์ที่ในเรื่องก็คือพระอภัยมณีนั่นเองนะครับต่อมาสลาตันนะครับบาทที่6วรรคหน้านะครับสลาตันแปลว่าพายุใหญ่นะครับหรือว่าลมที่มีความรุนแรงมากก็คือพายุนั่นเองหรือเขาเรียกว่าพายุแบบสลาตันอะไรประมาณนี้นะครับโอเคไหมต่อมานะครับบรรทัดที่7นะครับ7นะครับบรรทัดที่7นะครับก็คือบาทที่7บรรทัดที่7วรรคหน้านะครับลูกไม้นะครับลูกไม้แปลว่าอะไรลูกไม้แปลว่าผลไม้นะครับลูกไม้แปลว่าผลไม้ต่อมาบาทที่7วรรคหลังนะครับเมื่อกี้บาทที่7วรรคหน้าลูกไม้ไปแล้วบาทที่7วรรคหลังนะครับปิตุรงแปลว่าปิตุรงแปลว่าอะไรลูกแปลว่าพ่อนั่นเองนะครับปิตุรงแปลว่าพ่อนะครับเสวยง่ายๆเลยเรียนคำราชาศัพท์เมื่อตอนม.2มาแล้วนะครับเสวยแปลว่ากินนะครับรับประทานกินนั่นเองนะครับโอเคนะและบาทสุดท้ายนะครับบาทสุดท้ายวรรคหลังคงคาแปลว่าง่ายมากคงคาแม่คงคาพระแม่คงคาแปลว่าแม่น้ำหรือว่าสายน้ำแม่คงคาก็คือเป็นพระแม่แห่งก็คือเป็นเจ้านะคะเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลอะไรอย่างนี้นะครับผู้ดูแลรักษาผืนน้ำอะไรอย่างนี้ตามความเชื่อนะครับโอเคนะลูกนะเปิดต่อนะจ๊ะเขาบอกว่าเงือกเท่านะครับกล่าวกับพระภัยมณีนะครับว่าท่านอย่าประมาทไปนะถ้านางเนี่ยได้รู้ความจริงนะครับก็คือพอกลับมาจากถ้ำพอกลับมาจากในป่าที่ไปบำเพ็ญเพียรแล้วเนี่ยถ้านางกลับมาถึงถ้ำแล้วก็ไม่เห็นท่านแล้วก็รู้ความจริงขึ้นมาเนี่ยเวลานางโกรธแล้วก็ออกตามหาท่านเนี่ยก็จะตามมาทันได้ประมาณนี้ดวงตาของข้านั้นนะครับก็คือเงือกบอกว่าดวงตาของตัวเงือกเนี่ยนะครับท่านในยามค่ำคืนเนี่ยจะมองเห็นอย่างชัดเจนกว่าตอนกลางวันประมาณนั้นนะครับอีกทั้งร่างกายเนี่ยครับก็จะมีเรี่ยวแรงมากเป็นพิเศษนะครับถ้าเป็นตอนกลางวันนะครับตาของข้าเนี่ยก็จะมีความพร่ามัวนะครับมองไม่ค่อยเห็นทางประมาณนี้นะครับ
เรานะครับจึงต้องออกเดินทางไปในเวลากลางคืนนะครับหลังจากเงือกเท่าพูดจบนะครับก็ออกเดินทางต่อนะครับไม่รีรอรีบออกเดินทางต่อพอถึงตอนเช้าเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็คือทำไมทั้งสองคนพ่อลูกเนี่ยก็ไปหาผลหมากรากไม้นะครับในการมากินนะครับส่วนเงือกเนี่ยก็หากินกันตามประสานะครับแล้วก็ออกเดินทางต่อนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องกับตำนานของเงือกนะครับที่เราได้รับอิทธิพลมาจากทางตะวันตกนะครับจากต่างประเทศเพราะว่าเงือกเนี่ยเวลาคือตามความเชื่อเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเงือกเนี่ยจะขึ้นมาบนบกนะครับจะขึ้นมาจากทะเลขึ้นมาบนบกนั่นคือตอนกลางคืนประมาณนี้นึกออกไหมตอนกลางคืนจะมาแบบว่าปรากฏกายให้กับมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยเห็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนกลางวันได้อย่างที่บอกเพราะว่าแบบเหมือนกับตอนกลางคืนเธอแสงจันทร์ที่เป็นแสงจันทร์แบบนวลๆนางเงือกก็จะชอบเหมือนกับประมาณว่าถ้าตามความเชื่อคือจะช่วยส่งพลังให้กับเงือกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเหมือนกับปลาเธอจะคิดถึงปลาง่ายๆถ้าปลามาโดนแดดมากๆนึกออกไหมโดนแดดมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนล่ะเรี่ยวแรงอะไรอย่างนี้ก็จะแบบหมดไปพลังงานก็คือจะหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกันประมาณนั้นนะครับคล้ายๆกันโอเคไหมลูกโอเคไหมโจทย์สั้นๆง่ายๆนะครับเงือกบอกพระแม่มณีว่าอย่าประมาทเดี๋ยวนางยักษ์จะตามทันแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยถ้าตอนกลางคืนตาจะดีแล้วก็เห็นมีเรี่ยวมีแรงมากกว่าตอนกลางวันนะครับแล้วก็ตอนเช้าทั้งสองคนพ่อลูกแล้วก็เงือกก็ต่างกันพาหากินออกหากินนะครับหากินตามประสาประมาณนี้เห็นไหมประมาณเท่านี้เองนะครับโอเคไหมลูกโอเคไหมโอเคนะเก่งจังเลยวันนี้เนี่ยคนที่ตื่นเช้ามาเรียนของครูเยี่ยมมากๆเลยเลิฟเลยเนี่ยเลิฟเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมน้องไอโฟนใช่ไหมน้องไอโฟนน่ารักแต่ว่าเนี่ยครูไม่ลืมนะครูไม่ลืมสัญญาทีนะน้องไอโฟนน้องไอโฟนจะอ่านทำนองสดอกให้เพื่อนฟังอ่ะใช่ไหมดีมากเก่งมากเลยโอเคนะลูกนะโอเคไหมลูกเราต้องรีบทำเวลานะครับเพราะเดี๋ยวเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยจะเป็น8:30เนี่ยตัดไหมหรือว่ายังไงนะครับโอเคนะเปิดต่อนะลูกนะเปิดต่อนะครับตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราเนี่ยไปเรื่อยๆเราจะพบว่าสุนทรภู่เนี่ยท่านมีคําที่แบบเขาเรียกว่าคือถ้าจะเปรียบเทียบกับในชีวิตของเราเนี่ยก็คือแบบด่าเจ็บอะประมาณนั้นอะมีคําที่ด่าเจ็บอะไรอย่างเงี้ยอยู่ซ่อนอยู่ด้วยประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าอะไรต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าที่63นะครับในย่อหน้าที่1ของหน้าที่63นะครับนักเรียนนะฝ่ายนางผีเสื้อสมุทรที่สุดโง่ไปนั่งโซเซาอยู่ริมภูผาขอชีวิตพิษสถานตามตำราต้องอดปลาอดนอนอ่อนกำลังได้3วันรันทดสลดจิตเจียนชีวิตจะเด็ดดับไม่กลับหลังอุตส่าห์ยืนฝืนใจให้ประทังค่อยเสสั่งส่วนทรงไม่ตรงตรูไม่ตรงตัวเห็นลูกไม้ในป่าคว้าเข้าปากกำลังอยากยืนขยอกจนกรอกหัวที่มืดหน้าตาลายค่อยหายมัวคิดถึงผัวเหยาะย่างมากลางไตรตรงนี้นะครับโอเคนะมาดูที่ถอดคำประพันธ์นะลูกนะตรงนี้ไม่ค่อยมีศัพท์ยากอะไรมากเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่านางผีเสื้อสมุทรนะครับที่ถูกหลอกนะครับไปนั่งถือศีลอยู่นะครับก็หิวโซนะครับนึกออกไหมเพราะว่าพระไพมณีนะครับก็คือพี่เมลตอนนี้พี่เมลหายไปแล้วนะครับพระไพมณีเนี่ยนะครับก็คือบอกว่าให้น้องเนี่ยไปอยู่ที่ในป่านะครับไปอยู่ที่ตีนเขาแล้วก็ที่สำคัญต้องทำไมจำได้ไหมอดอาหารด้วยนะครับต้องอดอาหารด้วยนี่คือสิ่งสำคัญเลยนะครับเพราะเป็นกลอุบายถูกไหมครับให้หมดเลี่ยวหมดแรงนะครับเพราะว่าที่อยู่โซอยู่ที่อยู่ที่ตีนภูเขานะครับที่นางผีเสื้อนะครับเพราะว่าอยากรอดตายนะครับตามตำราที่เขียนเอาไว้ก็ต้องอดน้ำอดอาหารหิวแทบขาดใจเลยนะครับหลังจากทำตามที่พระไพมณีนะครับสามีผู้เป็นที่รักเนี่ยบอกจนครบ3วัน3คืนนะครับนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยก็เดินโซซัดโซเซนะครับกลับมาในถ้ำนะครับระหว่างทางที่เดินกลับมานะครับเห็นผลหมากรากไม้ตรงไหนก็เก็บกินบ้างอะไรบ้างเพราะว่าทำไมก็ปฏิบัติธรรมครบแล้ว3วันน่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ในใจนะครับก็คิดถึงแต่พระไพมณีผู้เป็นสามีเห็นไหมคือลูกก็อาจจะคิดบ้างแต่ว่าคิดถึงสามีมากกว่าประมาณนี้นะครับสตางลูกสตางไปไหนแล้วสตางหนูเล่นอะไรหนูเล่นซูมเหรอลูกนะสตางโอเคนะครับในนี้นะครับขึ้นแจ้งเตือนคุณครูแล้วนะครับอีก10 minutes นะครับอีก10 minutes นะครับก็จะประมาณ31ประมาณนั้นนะครับ8:31ประมาณนั้นนะครับทำเวลานะครับโผล่หน้าโผล่ตามาหน่อยลูกโผล่หน้าโผล่ตาสตางค์ไปไหนแล้วลูกสตางค์สตางค์อยู่ไหมไปแล้วสตางค์โอเคนะครับโอเคนะเปิดต่อนะครับนะครับทีนี้บอกต่อนะครับว่าถึงประตูคูหาเห็นเปิดอยู่เอ๊ะอกกูเกิดเข็นเป็นไฉนเข้าในห้องมองขมิ้นไม่เห็นใครยิ่งตกใจเพียงจะดิ้นสิ้นชีวีแลดูปีที่เป่าเล่าก็หายนางยักษ์รายรู้ว่าพากันหนีเสียน้ำใจในอารมณ์ไม่สมประดีสองมือตีอกตูมฟูมน้ำตาลงกลิ้งเกลือกเสือกกายร้องไห้โหร้องไห้โรบเสียงโฮโฮดังก้องห้องกูหาพระรูปรอพ่อคุณของเมียอาควรหรือมาทิ้งขว้างหมองหมางเมียโถนางผีเสื้อนะครับตรงนี้เนาะก็แบบเธอก็ต้องเข้าใจอารมณ์นะฟีลลิ่งของนางด้วยนะแบบนึกออกไหมคือตอนระหว่างที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีความห่วงหาอะไรอาวรสามีมากกลับก็คือรีบกลับมาแต่ก็รีบมากไม่ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยหมดแรงนะครับประมาณนี้พอกลับมาถึงก็กะว่าจะมาชื่นใจสามีนิดนึงหอมซ้ายหอมขวาหอมหน้าผงหน้าผากนิดนึงปรากฏว่าไอ้ทำไมประตูถ้ำปากถ้ำเปิดอยู่พอไปดูที่ที่พระไพมณีอยู่เอ้าไม่มีหายปีก็หายไปด้วยคนก็หายปีก็หายนู่นนี่นั่นลูกก็หายโอเคก็ยิ่งเสียอกเสียใจแค้นอกแค้นใจเอามือทุบอกนู่นนี่นั่นสารพัดนะครับประมาณนี้มาดูนะครับเขาบอกว่าพอมาถึงหน้าปากถ้ำนะครับก็เห็นว่าปากถ้ำเนี่ย open อยู่นะครับก็ตกใจนะครับตกใจรีบวิ่งเข้าไปดูในห้องมองไปทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังทางขึ้นทางบนทางลงทางล่างนะครับก็ไม่เห็นใครเลยนะครับมองหานะครับปีของพระไพมณีนะครับก็ไม่เห็นคือตอนแรกก็คือประมาณว่าคิดเข้าข้างตัวเองว่าคุณพี่ก็อาจจะแบบว่าไปอยู่ตามห้องไหนในถ้ำหรือเปล่าตรงนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าพอหันไปดูปีเอาปีหายไปด้วยนะครับนางผีเสื้อสมุทรก็รู้ในทันทีว่าสองคนนั้นนะครับพ่อลูกตัวป่วนครับต้องหายไปแล้วนะครับหนีไปแล้วนางก็เลยโมโหจัดนะครับทุบอกตัวเองนะครับทุบอกนะครับทุบอกร้องไห้นะครับฟูมฟายบ่นรำพึงรำพันถึงลูกถึงผัวของตัวเองนะครับว่าจะรู้ไหมเนี่ยว่าการที่ว่าสามีแล้วก็ลูกเนี่ยทำตัวแบบนี้เนี่ยเหมือนจะควักหัวใจของตัวเองนะครับของน้องคือของตัวเองเนี่ยไปเลยหัวใจของน้องอกของน้องเนี่ยร้อนรุ่มดั่งไฟเนี่ยแผดเผานะครับเข้าใจไหมช่างไม่เห็นอกเห็นใจกันบ้างเสียเลยนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับสตางค์ไปไหนแล้วลูกสตางค์ณัชชาอยู่ไหนลูกไปแล้วณัชชาอยู่สตางค์สตางค์หายไปไหนอัญชันสตางค์หายอัญชันครูฟองสตางหายดูโอเราหายอะลูกสตางอัญชันจริงๆเนี่ยนะสตางหายเนี่ยจะต้องลบคะแนนแต่ว่าทำไมมีรูปพี่วินมาให้ครูก็คืออาจยังให้โอกาสได้อยู่เพราะว่าวันนี้สตางก็ตื่นเช้ามาเรียนใช่ไหมน้องเมลโอเคนะครับโอเคนะตอนนี้ก็8:26 นะครับโอเคนะเปิดต่อได้ไหมน้องท็อปปี้ยัง
ทำได้จะจดอยู่ใช่ไหมลูกโอเคอ่ะเดี๋ยวจะให้เวลาจดอีกนิดนึงนะฮะก็ตรงนี้เดี๋ยวจะพูดไปพลางๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่านะครับนางผีเสื้อเนี่ยจะทํายังไงต่อนะครับตอนนี้ก็คือนางเนี่ยเสียอกเสียใจบ้าคลั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจหัวอกนางอ่ะเนาะเข้าใจไหมคือนางอ่ะนางรักพระไพมณีจริงๆนะนางแบบไม่ได้คิดแค่คือไม่ได้เห็นแค่แบบไม่ใช่แบบรักประเดี๋ยวประดาวแบบประมาณว่าเห็นแค่ว่ารูปหล่อนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบจะรักแค่นั้นน่ะไม่ใช่นะครับคือนางเนี่ยก็คือแบบคือพอนางหลงรักพระไพมณีเนี่ยนางก็คือคิดต่อยอดไปนะเป็นยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มนะครับก็คือแบบคิดต่อยอดไปว่าเอออยากจะสร้างครอบครัวด้วยอยู่กันไปจนเฒ่าจนแก่จนอะไรอย่างเงี้ยจนแยกตายจากกันอะไรอย่างเงี้ยคือนางคิดแบบอลังการไปมากนะครับโดยที่คือนางก็ไม่คิดว่าพระไพมณีแบบจะหักหลังนางลูกจะอะไรอย่างเงี้ยพาลูกหนีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับโอเคนะเปิดต่อได้ไหมเปิดต่อแล้วนะอ่ะเขาบอกต่อนะครับว่าทั้งลูกน้อยกรอยใจไปด้วยเล่าเหมือนควักเอาดวงใจน้องไปเสียน้องร้อนรุ่มกลุ้มใจดังไฟเลียทูลหัวเมียช่างไม่ไว้อะไรเลยถึง8ปีนี่แล้วไม่แคล้วคลาดเคยร่วมอาจอกอุ่นพ่อคุณเอ๋ยตั้งแต่นี้น้องจะได้ผู้ใดเชยเหมือนพระเคยคู่เคียงเมื่อเที่ยงคืนเสียแรงรักหนักหนาอุตส่าห์ถนอมสู้อดออมสารพัดไม่ขัดขืนช่างกะไรใจจืดไม่ยืดยืนนางสะอื้นอ้าปากจนรากเรือนะครับไม่ใช่นางกินอิ่มแล้วก็เรือออกมานะครับไม่ใช่นะเฮ้เมลจะรู้ว่าจะพูดอะไรนะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับตกหนวด500ทีนะครับอ่ะมาดูนะครับที่ถอดคำประพันธ์นะครับเขาบอกว่าเห็นไหมนิดเดียวเองเขาบอกว่าลูกก็หายนะครับผัวก็หายสามีก็หายลูกก็หายอีกเหมือนมาควักดวงเอาดวงใจเนี่ยไปด้วยเลยนะครับเข้าใจไหมเหมือนมาควักดวงตาดวงใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นแก้วตาเป็นแก้วดวงใจอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยเลย8ปีที่ผ่านมาอันนี้นางตัดพอแล้วนะนางผีเสื้อตัดพอแล้ว8ปีที่ผ่านมาเคยร่วมเรียงเคียงหมอนกันมาแต่แล้วตอนนี้เนี่ยน้องจะอยู่กับใครประมาณนี้นะครับเสียอกเสียแรงนะครับเสียแรงที่ไว้ใจเสียดายเวลาที่เคยร่วมกันมาที่เฝ้าทนุถนอมนะครับแต่คุณพี่ก็คือพระไพมณีเนี่ยช่างใจจืดใจดำกับน้องเสียจริงๆประมาณนี้นะครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกมีน้องอัญชาน้องท็อปปี้น้องบุญเส้นน้องนัชชานะครับน้องนัชชาไปไหนแล้วนะครับแล้วก็มีน้อง iPhone นะครับน้อง iPhone น้องนายแล้วก็น้องเมย์อ่ะยินดีต้อนรับน้องสตางค์กลับมาจ้านะจ๊ะโอเคส่วนน้องเฟรมก็ทำไมน้องเฟรมก็คือยังนิทราอยู่ใช่ไหมน้องเฟรมยังนิทราอยู่ตอนนี้นะครับยังเป็นลิลิทนิทราอยู่เลยนะโอเคนะครับเปิดต่อได้ไหมลูกเปิดต่อได้ไหมเดี๋ยวน่าจะได้อีกสักหนึ่งสไลด์นะครับถ้ามันตัดไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะค้างกันไว้ที่สไลด์ต่อไปนะครับโอเคนะขออนุญาตเปิดต่อนะจ๊ะโอเคนะเมลถ้าโอเคกระตุกคิวให้หน่อยโอเคไม่เมลบอกว่าครูผมทำไม่ทันครับเดี๋ยวนวดบ้างเดี๋ยวคิ้วบ้างมาดูต่อนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวน่าจะได้ถึงแค่สไลด์นี้นะลูกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาถอดต่อนะครับเขาบอกว่าด้วยแรงน้อยถอยทบสลบหลับแล้วก็กลับพลิกฟื้นตื่นเผยไม่อ่านว่าผียอนะครับไม่อ่านผียอนะร้องเรียกลูกร้องเรียกลูกผัวเฟือนเหมือนละเมอไม่เห็นเธอทอดกายดังวายปราณระกำอกหมกมุ่นหุ่นพิโรธกำลังโกรธกับแรงกำแหงหานประหลาดใจใครหนอมาก่อการช่างคิดอ่านเอาคู่ของกูไปศิลานี้ที่มนุษย์จะเปิดนั้นสักหมื่นพันก็ไม่อาจจะหวาดไหวยักษินีผีสางหรืออย่างไรมาพาไปไม่เกรงผมเหงกู
นะครับโอเคนะเราจะทิ้งท้ายกันไว้ที่สไลด์นี้ก่อนนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในสไลด์นี้เนี่ยนางผีเสื้อเนี่ยเป็นฟืนเป็นไฟในการโกรธมากจะสังเกตนะครับคําที่ท่านสุนทรพูดเนี่ยได้ให้ไว้ในบทนี้นะครับก็คือจะเป็นคําที่บ่งบอกถึงอารมณ์ที่รุนแรงของนางผีเสื้อสมุทรเห็นไหมคือตอนแรกเนี่ยตอนที่แปลงร่างเป็นหญิงสาวแสนสวยก็อาจจะพูดแบบไพเราะอ่อนหวานกับพระเพปนีคะขาคุณพี่นู่นคุณพี่นี่ลูกจ๋าอะไรอย่างนี้ว่าไปแต่พอกลายมาเป็นยักษ์เนี่ยที่แบบเป็นร่างยักษ์เนี่ยก็คือทําไมเห็นไหมด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวด้วยคําพูดที่ออกจะหยาบคายนู่นนี่นั่น